สนับสนุนโดย True Corporation ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Room Service New Insight เจาะข่าวค่ำนะครับวันนี้ต้นสัปดาห์วันจันทร์นะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆอย่างนี้4ทุ่มตรงนะคุณผู้ชมครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นข่าวนะครับกับข่าวการสูญเสียของครอบครัวนิติพลครับเก็บโมเมนต์ความน่ารักมาตลอดนะครับสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อุ๋มอาภาสิรินิติพลอีกทั้งยังเป็นน้องสาวของนักร้องนักแสดงอย่างพี่อ่ำอมรินทร์นิติพลที่มักจะแชร์ทั้งคลิปทั้งภาพความอบอุ่นในครอบครัวให้เห็นกันอยู่บ่อยๆครับล่าสุดนะครับใน Instagram ของคุณอุ๋มเองก็ได้โพสต์รูปคู่กับคุณแม่พร้อมกับแจ้งข่าวเศร้าว่าจับมือกันจนแม่หลับแม่หลับสบายเลยจริงๆน้องรักแม่ที่สุดในโลกแล้วก็มีการแฮชแท็กนะครับดูแลคนที่เรารักและรักเราให้ดีที่สุดแฮชแท็กความสุขของอาภาแล้วก็แฮชแท็กกู๊ดบายคิสครับโดยคุณอุ๋มเองนะครับยังได้แจ้งพิธีผ่านทาง IG Story นะครับระบุข้อความดังนี้ครับผมวันจันทร์ที่20มีนาคมเวลา 16:00 นพิธีรดน้ำศพวันที่20ถึง22มีนาคมเวลา 18:00 สวดพระอภิธรรมวันพฤหัสบดีที่23มีนาคมเวลา 14:00 พิธีชาปนกิจท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนิติพลอีกหนึ่งครั้งนะครับกับการสูญเสียคุณแม่ในครั้งนี้ครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามากันถึงเรื่องราวของพี่เวียกันบ้างนะครับสังเกตได้เลยว่าแม่พี่เวียหลังจากมีครอบครัวแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็ดูแฮปปี้ไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปอัปเดตล่าสุดกันครับนับว่าเป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมล้นไปด้วยพลังงานแห่งความสุขจริงๆนะครับสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสกลวัฒน์เพราะนอกจากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานแล้วในหมวดของชีวิตก็ยังไปได้สวยแถมยังลงตัวเอามากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับโมเมนต์ล่าสุดครับที่เจ้าตัวนะครับได้แชร์ผ่านทาง Instagram เป็นภาพถ่ายอริยาบทแบบชิลๆในวันพักผ่อนพร้อมกับแคปชั่นบอกเล่าเรื่องราวดีต่อใจที่ทำให้เจ้าตัวและภรรยารู้สึกมีความสุขนับตั้งแต่มีน้องวรินทร์เข้ามาเติมเต็มนะครับช่วงนี้ได้พัก 100% ดีใจที่ได้อยู่ใกล้ชิดภรรยาและลูกช่วยกันเลี้ยงเขาในช่วงเวลาที่ผ่านไปไวมากนี่คงเป็นความสุขของคนเป็นพ่อและแม่ Love you แล้วก็มีการแท็กไปยัง IG ของลูกแล้วก็ภรรยานะครับซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะครับก็มีแฟนๆร่วมกดไลค์กันมากมายนะครับรวมถึงยังบอกว่าเป็นความน่ารักกับชีวิตที่เรียบง่ายแต่ล้นไปด้วยความสุขของครอบครัวนี้ครับแหมน่ารักจริงๆเลยคุณผู้ชมครับเรื่องราวของความเป็นพ่อเป็นแม่ยังไม่จบนะครับเราไปกันที่ว่าที่คุณแม่น้องแพทริเซียกู๊ดนะครับผมมาดูออร่าของเธอล่าสุดครับอีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับว่าที่คุณแม่แพทริเซียกู๊ดก็จะได้เห็นหน้าลูกน้อยคนแรกนะครับซึ่งตอนนี้เธอเองและคุณโน้ตก็ยังอุบว่าตกลงเป็นเพศอะไรแต่หลายคนเดาครับบอกลูกสาวแน่นอนเลยเพราะคุณแม่นี่ดูสวยออร่ามากๆล่าสุดนะครับแพทริเซียเองก็ได้โพสต์ภาพลงใน Instagram ว่าที่คุณแม่ก็ใส่ dress สีดำยืนเซลฟี่หน้ากระจกนะครับบอกแฮปปี้มาม่านะครับคุณแม่แฮปปี้มากๆกินอะไรก็ดูอร่อยไปหมดแล้วก็มีแฮชแท็กของเขาอ่ะนะครับผมก็มีชื่อแล้วบอก Love Food นะฮะว่าที่คุณแม่สวยมากๆทำมาแฟนๆนี่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันรัวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลงรักแม่สวยมากคุณมัมมี่สวยที่สุดฮอตมัมม่ามัมสวยที่สุดแฮปปี้มัมแฮปปี้เบบี้แซ่บมากแม่บิวตี้ฟูลมัมม่าและอีกมากมายเลยคุณผู้ชมครับสวยจริงๆแม่ชุดดำชุดนั้นสวยจริง
นะครับเดี๋ยวก็มารอลุ้นกันนะว่าตกลงเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นหญิงนี่คือคุณแม่จะสวยออร่าเป็นพิเศษล่ะฮะอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันเนาะนะฮะอ่ะตอนนี้เรามากันที่สาวสวยอีกหนึ่งคนนะครับคุณนุ่นวรนุชนะครับในแบบฉบับของนางสีดาทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นรอติดตามได้เลยครับถามหมอแฟนคลับตั้งหน้าตั้งตารอชมกันหนักมากเลยนะครับสำหรับโพสต์ล่าสุดที่นางเอกสาวชื่อดังครับคุณนุ่นวรนุชเองนำมาแชร์ผ่านใน IG ครับเป็นโพสต์นะครับที่ถ่ายภาพโมเมนต์การฟิตติ้งชุดสำหรับงานรามายณะนานาชาติเทศกาลโขนกรุงศรีอยุธยาโขนเฟสติวัลปีที่4นะครับที่กำลังจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ช่วงต้นเดือนเมษายนนี้อีกทั้งการแต่งหน้าทำผมของเจ้าตัวนี่งดงามสุดๆเลยล่ะครับขณะเดียวกันนะฮะคุณนุ่นเองก็ได้ฝากข้อความไปถึงแฟนๆให้ร่วมกันติดตามบรรยากาศภายในงานดังกล่าวผ่านแคปชั่นใต้โพสต์ด้วยนะครับวันที่1เมษายนมาเจอนางสีดาในขบวนรามายณะอโยธยาโดยคุณวอที่ได้ที่ขอโทษนะครับที่พระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งแน่นอนนะครับในโพสต์นี้ก็ได้รับคอมเมนต์ความชื่นชมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสวยที่สุดงับสวยมากๆค่ะสวยคมค่ะคุณนุ่นนะครับแม่สมกับเป็นนางงามในวรรณคดีนะครับแฟนคลับนี่เข้าไปกดไลค์กันถึง 15,000 ไลค์เลยทีเดียวคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามากันที่นางเอกสาวอีกหนึ่งคนนะครับน้องแต้วณัฐพรนะฮะมาดูกันงานล่าสุดที่เธอไปงานนี้เลยนะครับแม่ชุดก็สวยรำก็สวยอีกด้วยมาดูกันนะครับว่างานอะไรครับหลังจากที่ได้รับบทบาทเจ้าแม่นาคีจนโด่งดังนะครับน้องแต้วณัฐพรเตมีรักเองก็ขอรื้อฟื้นวิชาหน้าตศิลป์กลับมารับงานรำบวงสรวงอีกครั้งหนึ่งโดยล่าสุดนะครับไปรำบวงสรวงพญานาคถึงจังหวัดนครพนมครับเพื่อสักการะพระยาศรีสัตตนาคราชนะครับเรียกได้ว่าหลังจากผ่านพ้นไปจากบทบาทเจ้าแม่นาคีไปไม่ถึง4ปีประมาณนั้นนะครับแต่แต้วก็ยังอ่อนช้อยงดงามร่ายรำด้วยความศรัทธาจนสะกดคนที่มาชมชนิดว่าละสายตาไม่ได้เรียกได้ว่ารำแบบทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจกลางแดดร้อนการกลับมาของเจ้าแม่นาคีในครั้งนี้ปังแน่นอนครับที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ